คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ครับเรายังค้างกันอยู่ในเรื่องของผิวนะครับเรากลับมาพูดคุยกับคุณเชอรี่กันต่อดีกว่าครับคุณเชอรี่ครับ มาคุยในช่วงนี้ต่อนะฮะ เรื่องของผิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้เราสามารถชะลอความชราของผิวของเราได้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับทำยังไงได้บ้างเหรอคะข้อที่หนึ่งเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะเช่นกลุ่มที่เป็นโปรตีนจากพืชดีที่สุดนะคะเลือกวิตามินเลือกเกลือแร่เลือกตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะเรื่องการรับประทานเนี่ยนอกเหนือจากเลือกรับประทานแล้วก็ต้องเลี่ยงรับประทานด้วยทั้งเลือกและเลี่ยงค่ะสิ่งที่ควรเลี่ยงให้มากที่สุดก็คือกลุ่มขนมหวานต่างๆหวานมากแป้งมากไม่ดีกลุ่มของทอดมันมากกรอบมากไม่ดีนะคะพวกนี้มีผลกับผิวทั้งสิ้นของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมันเป็นตัวอนุมูลอิสระเต็มๆเลยค่ะดื่มเข้าไปเซลล์เสื่อมแล้วมันก็จะไปดึงน้ำจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยในการขับปัสสาวะออกมาเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่กระตุ้นการขับปัสสาวะด้วยแล้วก็ดึงน้ำจากผิวนะคะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยผิวจะแห้งผิวจะดูแห้งกร้านเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะบุหรี่ก็คืออนุมูลอิสระทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังอยากให้เลี่ยงการดื่มกาแฟมากเกินไปเราเพราะว่ากาแฟเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายทำงานเร็วขึ้นตื่นตัวขึ้นแต่มันจะไปหยุดการทำงานของฮอร์โมนปกติเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยจะส่งผลเสียต่อโรคกลุ่มฮอร์โมนต่างๆเยอะเลยค่ะหลายโรคเลยค่ะเพราะฉะนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ดีดื่มกาแฟมากๆก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นการทำร้ายผิวค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการรับประทานนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการดูแลผิวภายนอกสำคัญมากเริ่มตั้งแต่การอาบน้ำต้องอาบน้ำอุณหภูมิปกติให้มากที่สุดนะคะ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้ครีมบำรุงผิวต้องใช้ประเภทที่ว่าใช้แล้วข้อหนึ่งต้องไม่แพ้ข้อที่สองต้องซึมสู่ผิวได้จริงประเภทเคลือบผิวอย่างเดียวพอล้างออกก็หายไปผิวก็ไม่ได้รับอะไรนะคะแต่มันก็จะดีแค่ตรงกรณีที่ว่าถ้าเคลือบผิวอย่างเดียวเนี่ยในวัยอายุน้อยๆก็จะยังรู้สึกดีอยู่เพราะว่าผิวไม่สูญเสียน้ำออกไปแต่พออายุมากขึ้นไม่เสียน้ำก็จริงแต่ไม่ได้อาหารผิวเพราะฉะนั้นก็เหมือนไม่ได้อะไรอยู่ดีนะคะเรื่องของผิวก็คือดูแลให้เหมาะสมทากันแดดเป็นประจำเพราะแสงแดดก็เป็นตัวอนุมูลอิสระทำให้เกิดอนุมูลอิสระบนผิวเพราะฉะนั้นกลัวที่สุดค่ะผิวจะกลัวอนุมูลอิสระที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังควรจะต้องมีวิถีชีวิตที่ดีด้วยนั่นก็คือนอกเหนือจากการหลบแดดจากชีวิตประจำวันแล้วนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและที่สำคัญมีสมาธิเช่นฝึกการใช้สมองพอสมองสั่งการได้ดีมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะผิวพรรณก็เปล่งปลั่งด้วยเคยเจอไหมคะคนที่แบบว่าเป็นงงๆเบลออะไรประมาณนี้นะคะลองสังเกตสิคะผิวพรรณเขาก็จะดูแห้งๆเหี่ยวๆด้วยมันมาด้วยกันเหมือนกับเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเราคิดบวกจิตใจสบายสบายมาจากข้างในข้างนอกมันก็ดูดีไปด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเครียดเวลากังวลผิวพรรณก็จะดูหม่นหมองแห้งด้วยนะคะเป็นผลจากการสมองมีฮอร์โมนหลั่งออกมาฮอร์โมนความสุขหลั่งน้อยลงผิวพรรณก็แห้งเหี่ยวมีความริ้วรอยเกิดขึ้นนะคะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่คำถามบ้างดีกว่านะครับคุณเชอรี่ครับวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนะครับส่งคำถามเข้ามานะครับที่ givemefive@givefriendchannel.com นะครับคำถามข้อแรกเลยดีกว่าครับคำถามจากเด็ก18นะเขาเขียนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่สีผิวไม่สม่ำเสมอค่ะดำดำด่างๆนะครับซื้อครีมที่เขาโฆษณาว่าใช้แล้วขาวหลายยี่ห้อแต่ก็ไม่เห็นว่าหนูจะขาวขึ้นเลยหนูอยากขาวค่ะหนูจะต้องใช้อะไรดีคะจากเด็ก18ครับเด็ก18ส่วนใหญ่ปัญหาของผิวดำด่างเกิดจากการโดนแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นลำพังไปซื้อครีมที่ไปทำให้หน้าขาวเนี่ย ครีมถ้าเจอดีๆเป็นกลุ่มวิตามินเนี่ยก็รอดตัวไปแต่ถ้าไปเจอพวกสารไฮโดรควินโนนมันไปหยุดการทำงานของเม็ดสีเลยค่ะพอเม็ดสีหยุดทำงานเนี่ยเจอแสงแดดเม็ดสีก็จะไม่เกรียมเลยเซลล์ผิวหนังไม่เกรียมเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ว่าทำไมใช้ครีมอะไรหน้าก็ไม่ดีขึ้น
และอีกประการหนึ่งก็คือต่อให้ใช้ครีมดีๆที่ทำให้หน้าขาวขึ้นนะคะด้วยการไปบำรุงผิวไปต้านอนุมูลอิสระแต่ถ้ายังโดนแดดกระหน่ำโดนรังสี UV จากแสงอาทิตย์รังสี UVA จากแสงไฟนะคะก็ทำให้ผิวเนี่ยมีการเก็บสะสมแล้วก็กระตุ้นเม็ดสีให้สร้างเซลล์เม็ดสีมากขึ้นผิวก็จะดำอยู่ดีถ้าไม่ป้องกันแดดด้วยเพราะฉะนั้นต้องทากันแดดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นน้องอายุ18ก็จริงแต่ต้องป้องกันด้วยต้องทากันแดดค่ะครับคราวนี้คำถามข้อที่2ครับคุณเชอรี่ครับคำถามจากคุณอรทัยครับจากกรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณอรทัยถามว่าดิฉันอายุ29ปีค่ะแต่ผมร่วงเยอะมากแล้วก็มีผมงอกเป็นเส้นเล็กๆเยอะมากด้วยเหมือนกันครับต้องทำอย่างไรจึงจะหายไม่อยากจะมีผมงอกก่อนวัยแล้วมีวิธีการรักษาไหมเรื่องผมร่วงผมงอกนะคะเป็นปัญหาระดับโลกเลยค่ะครับทีนี้เรื่องผมร่วงเนี่ยเป็นการรักษาที่ยากมากแต่ถ้าอายุ29ใช่ไหมคะเมื่อกี้บอก29ถือว่าน้อยมากน่าจะพอจะแก้ได้ยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยมันจะมีปัญหาจากพันธุกรรมปู่ย่าตายายผมไม่ใช่ตายายถ้าบรรพบุรุษผมร่วงผมศีรษะล้านก็มักจะร่วงฮอร์โมนเพศชายก็เป็นตัวกระตุ้นนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดสารอาหารถ้ารับประทานกลุ่มโปรตีนเพิ่มขึ้นมักจะได้รับการบำรุงรากผมไปด้วยรับประทานกลุ่มวิตามินนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน B วิตามิน C นะคะจะเป็นกลุ่มที่ไปช่วยเป็นอาหารให้เส้นผมนะคะการเลือกรับประทานที่ดีขึ้นดื่มน้ำด้วยนะคะเพราะว่าการที่ร่างกายขาดน้ำเขาก็จะดึงน้ำจากทุกส่วนอยู่แล้วล่ะพอรากผมแห้งก็เหมือนเราไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ก็ตายเหมือนกันค่ะงั้นดื่มน้ำให้มากขึ้นรับประทานโปรตีนที่มีประโยชน์ให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นดูแลเรื่องรับประทานอาหารข้อที่2ต้องถามว่าไว้ผมยาวด้วยหรือเปล่าถ้าไว้ผมยาวช่วงนี้ต้องตัดผมก่อนเพราะว่าร่างกายก็จะไม่สามารถส่งสารอาหารไปเลี้ยงได้ตลอดเส้นผมมันก็จะร่วงเพราะผมยาวไปค่ะเพราะผมยาวอันนี้ต้องตัดก่อนเมื่อไหร่ก็ตามบำรุงให้ฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยๆไว้ผมให้ยาวขึ้นก็ได้นะคะเรื่องที่3ก็คือการใช้แชมพูที่รุนแรงเกินไปนะคะอาจจะแพ้แชมพูที่เน้นทำความสะอาดอย่างเดียวแต่ไม่บำรุงรากผมนะคะหรือการใช้ครีมนวดที่แบบว่าอาจจะใช้แล้วแต่ว่าล้างออกไม่หมดค่ะมันก็เป็นสารเคมีสะสมทำให้เวลาเลือดเนี่ยส่งสารอาหารมาหล่อเลี้ยงก็หล่อเลี้ยงไม่ได้เพราะมีอะไรปกคลุมไปหมดเลยหรือแม้แต่การจัดแต่งทรงผมใช้เจลสเปรย์มูสต่างๆนะคะเราล้างออกไม่หมดเนี่ยก็ทำให้กระเปาะรากผมเนี่ยขาดสารอาหารผมก็จะร่วงอันนี้เรื่องผมร่วงนะคะทีนี้มาดูเรื่องผมงอกก่อนวัย29ยังไม่ควรงอกค่ะแต่ปัจจุบันพบเยอะมากกรณีที่เคร่งเครียดจากการเรียนหนังสือจากการทำงานนะคะรวมถึงการขาดอาหารไปด้วยเพราะฉะนั้นแก้ที่อาหารอันดับที่1ข้อที่2ก็ต้องลดความเครียดด้วยนะคะลดความเครียดอะไรทำให้เครียดก็ต้องหยุดไปนะคะแล้วก็จัดเวลาในการพักผ่อนจัดเวลาในการนอนก็น่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมรับประทานกลุ่มต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กลุ่มวิตามินที่มีผลในการบำรุงรากผมด้วยคุณเชอรี่ครับผมเคยได้ยินบางคนบอกว่าแพ้ผมและผมงอกอันนี้มีจริงๆไหมครับแพ้ผมแล้วผมงอกก็มีนะคะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้ก็อาจจะช่วยได้ไม่มากเท่า คนปกติแต่ก็พบเหมือนกันนะคะว่าลองให้พักผ่อนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพบว่าดีขึ้นได้ค่ะครับครับโอ้โหแค่2คำถามนี้นะฮะได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวจริงๆแล้วนี่มีคำถามอีกเยอะมากๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริมากๆครับขอบพระคุณครับคุณเชอรี่ครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกิฟฟรินเซรามายด์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังกลับมาพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอีกหนึ่งท่านนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ